ขอใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองอีกประมาณ3ปีนะคะสำหรับหนุ่มตุมตามยุทธนากับอาหลีนั่นเองแฟนสาวที่หลายๆคนเนี่ยก็มองว่าความรักครั้งนี้ของทั้งสองคนนะคะดูว่าจะลงตัวที่สุดเลยซึ่งฝ่ายชายเนี่ยก็เผยว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานเพราะว่าต้องการให้ฝ่ายหญิงนั้นเขาไปเติบโตในหน้าที่การงานก่อนค่ะแล้วก็จะได้เป็นบททดสอบได้ว่าความรักครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเช่นไรอยากเล่นต้องจ่ายครับกินนึงอีกทีนึงเก็บเงินรอแต่งงานยังไงเร่งทำงานเพราะว่าหาผิดต่อหรือเปล่าก็รอไปเรื่อยๆครับหมายถึงว่าก็ทำงานไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะรอแต่งงานนี่ต้องรอแบบเจ้าตัวเขาพร้อมด้วยนะครับเพราะว่าคือขอกันไว้ก่อนผมถือว่าขอมั่นอะไรเงี้ยครับก็เรารักเขาอะไรเงี้ยครับเรารักกันเรารู้สึกว่าเจตนามันโอเคแล้วทั้งหมดอะไรเงี้ยที่เหลือคือจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องอื่นครับใช้ชีวิตกันไปทำงานกันไปถึงเวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยยิ่งช่วงเวลาแบบนี้ผมว่าในการจะทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองไปด้วยเพราะว่าเราใช้ชีวิตไม่ได้ปกติกันนะครับทำให้เขามั่นใจใช่ไหมว่าใช่ครับอยากให้มั่นใจว่าแบบใช้ชีวิตไปแล้วก็ทำงานให้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยยังไงเราก็ต้องไปถึงวันนั้นแน่ๆจริงๆผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องแบบความแบบพิเศษไปมากกว่าแค่ผมรู้สึกอยากให้เขาได้ในทุกสิ่งที่ผู้หญิงคนนึงควรจะได้รับอะไรเงี้ยครับพ่อรู้มาก่อนไหมครับว่าเราจะขอเขาว่ารู้ผมเป็นคนปิดไม่เนียนใช่ครับแต่ก็ถึงโมเมนต์จริงๆก็ตื่นเต้นกันแหละผมรู้สึกว่ามันตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมีความรักในครั้งนี้จริงๆผมเคยให้สัมภาษณ์พี่นักข่าวไปหมดแล้วว่ามันเกิดขึ้นยากมากในความรักครั้งนี้เพราะว่าผมแบบคิดเยอะมากเตรียมการเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่เจอคนที่เรารู้สึกจริงๆอ่ะเราก็จะไม่เริ่มมันผมรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือใช้ชีวิตที่มันแชร์กันอยู่แล้วมันโอเคครับมันลงตัวแต่งงานไปแล้วคลั่งรักคนเดิมไหมก็เหมือนเดิมเลยครับจริงๆผมก็ไม่ได้คลั่งรักนะผมแค่แบบแค่รู้สึกภูมิใจในตัวเขารู้สึกภูมิใจในความรักของเราอะไรเงี้ยก็เลยพูดเพราะผมเป็นคนพูดตลอดอยู่แล้วผมเป็นคนถ้ามีผมก็ชัดเจนของผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมีแผนไหมคะว่าจะจัดเมื่อไหร่ยังไงอีกเท่าไหร่มองยังไงถ้าจุดเริ่มต้นเลยนะครับคุยกันไว้ประมาณ3ปีครับ3ปีเพื่อให้น้องได้ทำงานให้น้องได้เติบโตในสายงานของเขาให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาไปก่อนแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมพร้อมแล้วแหละจริงๆแล้วผมพร้อมแต่งงานอะไรเงี้ยผมพร้อมอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราพร้อมคนเดียวไม่ได้เราต้องให้เขาพร้อมด้วยเราต้องให้เขาได้เติบโตด้วยน้องกับผมห่างกันตั้ง4ปีครับผมว่า4ปีมันก็คือมีอะไรหลายอย่างที่เขาต้องเจอเหมือนกันในชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาด้วยเหมือนกันเรียกได้ว่าทำให้เขามั่นใจดีกว่าครับทำให้เขารับรู้ว่าเรารักเขานะว่าเราจริงใจต่อเขามากมากๆอะไรเงี้ยครับแต่ตีตาจองไหมผมคงใช้คำว่าเราถือครองความรักร่วมกันดีกว่าครับคงไม่มีใครจองใครแต่เราซื่อสัตย์เราเอาใจมาแลกกันครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ